สวัสดีครับทุกคนครับมาดูเหตุการณ์สะพานถล่มนะครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมาวันนี้วันที่14นะครับก็ยังมีการเจ็บกู้ซากปรักหักพังอยู่นะครับล่าสุดก็มีรถเครนนะกำลังยกเหล็กนะครับที่เหลืออยู่บางส่วนในบริเวณนี้ออกนะครับรายงานล่าสุดนะครับทุกคนครับเมื่อกี้นะครับคลิปที่ผ่านมาทางคนงานยืนการว่าในรถไม่มีศพนะแต่ว่านะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนการว่าได้กลิ่นเหม็นเน่านะครับซึ่งตอนนี้นะมูลนิธิกำลังใช้รถเครนหรือโครงเหล็กบริเวณที่ได้กลิ่นนะครับเพราะว่ายังมีกลิ่นเหม็นเน่ามาเป็นระยะเนาะก็ได้ทำการนะครับเอารถเครนมารื้อโครงเหล็กตรงนี้ออกเพื่อหาสาเหตุของกลิ่นที่เหม็นเน่านะครับเอารถใกล้ตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่จะค้นหากลิ่นเหม็นเน่านะครับว่าตกลงมันเป็นกลิ่นของซากสัตว์หรือของคนนะครับตอนนี้นะบริเวณตอนนี้นะครับเราจะเห็นรถเครนนะครับกำลังยกซากเหล็กนะที่ปรักหักพังออกนะเพื่อดูในบริเวณที่เจ้าที่เขาได้กลิ่นเนาะนี่ครับเอาเรามาตามข่าวกันอีกครั้งนะครับว่ากลิ่นที่เจ้าหน้าที่ได้กลิ่นนะเป็นซากอะไรกันแน่เป็นซากคนหรือซากมนุษย์เป็นซากคนหรือซากสัตว์นะครับทุกคนครับนี่ฮะตอนนี้ฮะกำลังเตรียมการนะครับหรือท่อนเหล็กต่างๆที่เหลืออยู่ในบริเวณนี้แล้วก็มีการกั้นพื้นที่นะครับให้ทางผู้ที่สังเกตการหรือผู้สื่อข่าวให้อยู่ในบริเวณแนวเชือกนะครับหน้าปั๊มน้ำมันนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นเจ้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับส่วนด้านล่างของแท่นปูนนะครับยังมีรถยนต์นะที่โดนปูนทับอยู่ยังไม่ได้เอาออกนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ว่ากลิ่นที่เหม็นเน่ามาจากไหนแต่เมื่อสักพักผมได้เข้าไปสอบถามทางคนงานเขาบอกว่าไม่มีนะครับไม่มีเขายืนยันว่าไม่ใช่เพื่อนเขานะฮะซึ่งตอนนี้เรามารอลุ้นกันนะครับว่ากลิ่นเหม็นเน่าคืออะไรนะครับที่อยู่ซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตว่านะครับกลิ่นเหม็นเน่าอาจจะเป็นคนที่เขาวิ่งไปหลบอยู่ใต้ท้องรถนะครับอาจจะไม่ใช่เจ้าของแต่อาจจะเป็นคนอื่นหรืออาจจะเป็นผู้สัญจรตรงอะไรทางนะครับเอานี่ฮะทุกคนครับเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรตอนนี้นะตั้งข้อสังเกตว่ากลิ่นน่าจะมาจากใต้ท้องรถที่โดนปูนทับอยู่นะครับนี่ฮะกำลังรอดูนะครับระหว่างนี้ก็จะเคลียร์ท่อนเหล็กที่เหลืออยู่ออกก่อนนะครับแล้วก็จะดูซากรถนะที่โดนปูนทับอยู่นะครับจะเป็นไปได้ไหมถ้าไม่ใช่เจ้าของรถอาจจะเป็นผู้ที่สัญจรบนทางนะครับแล้วก็บินเข้าไปหลบใต้ท้องรถนะฮะได้รับรายงานนะคะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เตรียมที่จะนำชิ้นส่วนนี้ไปที่ไหนครับ
ครับล่าสุดครับทุกคนครับก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับจะนำสุนัขตำรวจเข้ามาดมกลิ่นนะครับที่อยู่นะที่มีรถติดอยู่ใต้ท่านปูนนะฮะมาดูกันว่าจะยังไงนะกำลังจะนำสุนัขมาเคนายมานะครับรอสักพักครับส่วนบริเวณด้านนี้นะการไฟฟ้าก็เข้าพื้นที่แล้วเนาะครับตอนนี้ฮะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรจะเป็นกินคนหรือไม่นะครับคือเป็นกินซากสัตว์ล่าสุดนะทางเจ้าที่จะนำสุนัขเคนายเข้ามาดมกินก่อนเบื้องต้นนะครับเอานะครับเราดูกันต่อไปครับนะครับเมื่อสักพักผมได้รับรายงานจากทางคนงานเขาบอกว่าไม่ใช่เพื่อนเขาไม่น่าจะใช่คนนะครับแต่ล่าสุดนะทางเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่นี่นะครับเขายืนยันว่าเขาได้กินเหม็นเน่านะฮะขายซากศพเนาะจึงได้นำสุนัขเคนายเข้ามาดมกลิ่นเบื้องต้นนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งตอนนี้นะก็ยังรอสุนัขตำรวจอยู่นะครับเพื่อมาดมกลิ่นครั้งนี้นะฮะจุดที่แอดยืนอยู่ตอนนี้นะครับคือตรงถังน้ำมันใต้ดินนะครับที่มีพันขวดลิตรแล้วก็วันนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับการไฟฟ้าได้นำเสาไฟฟ้าอันใหม่มาติดตั้งให้แล้วนะครับบริเวณด้านหน้าปั๊มน้ำมันปตท.แห่งนี้นะฮะซึ่งเราจะเห็นสายไฟเริ่มระยงระยางนะเข้ามาแล้วนะครับอีกไม่กี่วันน่าจะมีไฟฟ้าใช้มาลุ้นกันครับว่าที่เจ้าที่ได้กลิ่นจะเป็นกลิ่นของคนหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นกลิ่นซากสัตว์เพราะว่าตอนนี้นำสุนัขเคนายเข้าพื้นที่แล้วรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายงานล่าสุดวันนี้ที่สะพานพรมนะย่านลาดกระบังนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับรอดูคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับรายงานล่าสุดจากช่องมานาสตอรี่ขอบคุณสำหรับคลิปนี้